็ค3ปัจจัยที่ทำให้ราชันมังกรบินสูงกับการเปิดซีซั่นทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับสนับสนุนโดยเกลเม่ Leave Your Mark หลังจากฟุตบอลไทยลีกนะครับฤดูกาลนี้เปิดม่านไป4นัดนะครับ1ทีมที่ผลงานน่าจะเซอร์ไพรส์แฟนบอลที่สุดคงหนีไม่พ้นราชันมังกรอย่างราชบุรี FC นะครับอันดับ2ของไทยลีกณเวลานี้ทำผลงานชนะรวด4นัดติดเลยนะครับที่เซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นนะครับก็คือการยิงได้6ประตูและก็ไม่เสียประตูเลยนะครับเก็บ12คะแนนเต็มเท่ากับแบงคอกที่เป็นจ่าฝูงนะครับซึ่งท็อปิกหลักของคลิปนี้นะครับจะพาไปดูกับ3เหตุผลนะครับที่ส่งผลให้กับทีมราชบุรีออกสตาร์ทได้อย่างเร้าใจนะครับมีอะไรกันบ้างและไม่ให้เป็นการเสียเวลาทุกคนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสาเหตุแรกนะครับที่ต้องพูดถึงแล้วก็ชื่นชมเลยนะฮะคือเรื่องของการเสริมทัพของราชบุรีในซีซั่นนี้นะครับเพราะถ้าจะให้พูดถึงสาเหตุที่ในช่วง 2-3 ปีหลังสุดไม่ค่อยดีเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เสียผู้เล่นตัวหลักแทบทุกปีนะครับทั้งการหายของเควินดีโรมรัมทยอยออกไปทีละคนของแก๊ง4จตุรเทพนะครับอย่างยานิกโบลี่ฟิลิปโรเลอร์ลอสซิมิคาราบูเอมาจนถึงสตีเฟนลองจิลก็ทำให้ราชบุรีก็คอยตามหาจิ๊กซอมาเติมเต็มตัวแทนตัวหลักเหล่านี้อยู่ทุกปีนะครับจนส่งผลให้ผลงานโดยรวมก็ค่อยๆดรอปลงไปเรื่อยๆส่วนในซีซั่นนี้เนี่ยนักเตะใหม่ที่เข้ามาหลายๆคนเนี่ยต้องชื่นชมทีมงานซื้อขายเลยนะครับว่ามองขาดมากเพราะว่าเข้ามาแล้วก็เติมเต็มสิ่งที่ราชบุรีเนี่ยขาดได้เกือบทุกคนเลยนะครับการได้ปาร์คจุนฮยองมากองหลังชาวเกาหลีใต้จากคิดฉีมาขันเกมรับได้ไฮโพวินนะครับแบ็คขวาดาวรุ่งจากเมียนมาก็โหปอดเหล็กมากครับมาอุดตำแหน่งแบ็คขวาที่ขาดหายไปในซีซั่นก่อนได้โรมาริโอบาลเด้นะครับแล้วก็อัลวินฟอร์เตส2โควต้าต่างชาตินะครับที่เติมความจี๊ดจ๊าดริมเส้นแทนการขาดหายไปของซีเฟนลองจิลแล้วก็อีกหนึ่งคุณภาพของราชบุรีก็คือการดึงพี่โน้ตจักรพันธ์แก้วพรมในวัย34ปีมาบัญชาเกมรุกแล้วก็แดนกลางนะครับจนทำให้ทีมเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็เป็นเหตุผลข้อต่อไปที่จะทำให้ราชบุรีทำงานได้ดีครับสาเหตุที่2นั่นก็คือการมาของจักรพันธ์แก้วพรมนี่แหละครับนี่คือจิ๊กซอชิ้นสำคัญครับที่ราชบุรีตามหามานานนะครับสาเหตุที่พี่โน้ตดูสำคัญกับราชบุรีขนาดนี้คือในตลาดซื้อขายของราชบุรีเนี่ยหลายๆซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยพยายามจะตามหาเพลย์เมคเกอร์นะครับตำแหน่งที่เป็นหัวใจหลักของทีมมาตลอดแต่ก็ยังไม่มีใครที่เป็นคนที่ใช่สักทีนะครับตั้งแต่ชุติพลทองแท้จิตปัญญาที่สุดนะครับสันติภาพราชนิยมแล้วก็คนล่าสุดอย่างพี่แคมป์สารวัตรเดชมิตรที่ยืมตัวมาจากแบงคอกแล้วก็พยายามจะยัดพี่แคมป์ในตำแหน่งของการเล่นกลางรุกให้ได้ก็ยังไม่มีใครตอบโจทย์สักทีส่วนนักเตะต่างชาติก็ลองมาแล้วนะครับในลายของเซบาสเตียนวูดฟริชซึ่งผลงานก็ตามที่เห็นครับนั่งสำรองแทนตัวไทยด้วยซ้ำไปแต่พอฤดูกาลนี้ได้พี่โน้ตมาถึงแม้อายุจะมากนะครับแต่ประสบการณ์คลาสบอลทั้งเกมรับที่ลงมาล้วงเซตบอลจากแนวหลังเกมรุกที่รู้ว่าตอนไหนควรเคลื่อนที่ไปตรงไหนจังหวะไหนควรซับพอร์ตปีกจังหวะไหนควรขึ้นไปค้ำหน้าแทนแดนเลก็สมูทมากครับและสาเหตุสุดท้ายนะครับที่ทำให้ราชบุรีดีขึ้นนั่นคือโค้ชนี่แหละครับซาบี้โมโรครับแม้ในเรื่องของแทคติกเกมรุกในช่วง4นัดที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้แปลกตามีไม้ตายนะครับแต่หลายๆสิ่งที่โมโรทำให้กับนักเตะราชบุรีจนทีมผลงานดีเนี่ยก็มีนะครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยคือการที่ทำให้ลูกทีมช่วยกันเล่นเพรสซิ่งมากขึ้นครับบอลกลางสนามแย่งไม่ได้ก็ให้ช่วยกันรุมบีบ2ต่อ1หรือถ้ายังแย่งไม่ได้ก็ตัดฟาวตั้งแต่เนิ่นๆข้อ2การเล่นบอลกับพื้นที่มากขึ้นของราชบุรีครับแฟนๆราชบุรีน่าจะเห็นนะฮะว่าการที่ทำให้กองกลางกองหลังไม่ได้สาดบอลยาวโยนฟุ่มเฟือยเหมือนแต่ก่อนพอไม่ได้โยนบ่อยก็เกิดการครองบอลมากขึ้นครับต่างจากเมื่อก่อนที่เน้นบอมเข้าไปนะครับและสุดท้ายก็เกมรุกก็เก็บบอลไม่ได้ซึ่งในการเน้นบอลกับพื้นมากขึ้นเนี่ยโมโร่ก็ให้นักเตะลดการเก็บบอลไว้กับตัวด้วยครับปิดจุดอ่อนหนึ่งของราชบุรีในช่วงที่ผ่านมาที่เรามักจะเห็นกองกลางกองหลังเนี่ยครองบอลจนสุดท้ายถูกแย่งบอลไปนะครับจากผลงานทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราไล่เลียงกันมาเนี่ยซีซั่นนี้ก็ดูเป็นปีที่น่าติดตามของราชบุรีนะครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะสานต่อผลงานกับการออกสตาร์ทได้ขนาดนี้ไปได้นานแค่ไหนนะครับเอาเป็นว่าแฟนๆของราชันมังกรหรือแฟนบอลทีมอื่นแฟนบอลไทยลีกเห็นราชบุรีในเวอร์ชันนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างเห็นอะไรบ้างนะครับลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยแสดงความคิดเห็นแชร์กันครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับ